6รายการครับเรื่องเล่าเช้านี้พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับเริ่มสัปดาห์ใหม่รายงานสถานการณ์หรือดูฝนหรือดูฝนกันก่อนท่านผู้ชมตีห้ที่ผ่านมากทมเป็นระดับสีส้มใช่ไหมร้อยสิบ AQI นะคะมีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอค่ะ จะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกนานขนาดไหนเนี่ยขนาดที่10อันดับทผู้ชมก็จะเป็นกอทมกับปริมณฑลเป็นหลักใช่ไหมใช่ค่ะอันดับหนึ่งเปนลำลูกกาปฐุมธานีร้อสิบหกสีแดงนะคะแล้วก็อยุธยาบาง,บ,างบอนก<อ>ร,รุงเทพบางกรวยนนทบุรีมีทางเหนือคือสุโข,ขทัยตัวเมือง154ค่ะชัวิวัฒนากรุงเทพสมุทรสาครมหาชัยร้อกลุ่มนี้คือสีแดงทผู้ชม นอกเหนือจากนั้นก็ชนบุรีประทุมธานี1 4 8 8 4 7นี่คือสีส้มแต่กทมโดยเฉลี่ยเนี่ยร11 1. ถ้าจะดูเฉพาะเขตบางบอนเนี่ยซ้ำซากต้องไปดูแล้วเกิดอะไรขึ้นนะฮะบางบอนอย่างที่บอกไปท่านผู้ชม154ทวีวัฒนาก็เชี่ยเดียวกันก็ซ้ำซาก154เหมือนกันเช้านี้นะคะเป็นสีแดงนะครับขณะที่อากาศเป็นยังไง มวลอากาศเย็นรู้สึกกันถึงเนื้อถึงตัวไหมมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางยังปกคลุมภาคอีสานและทะเลจีนใต้นะคะในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือค่ะภาคเหนืออากาศจะเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิลดลง1นถึงสององศาส่วนภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนทางใต้ <g ül üyor> ก็ยังมีมรสุมอยู่นะครับทางใต้ตอนล่างมวสุมตะวัวนออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้มีกําลังปานกลางค่ะภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งนะคะขณะที่ขึ้นมาตอนบนหนาวลงเหรอใช่หนาวขึ้นหรือหนาวลงค่ะอุณหภูมิลดลงค่ะภ <p aren> าคเหนือ1 1> อากาศอุณหภูมิจะลดลงนะครับนี่สงสัยจะไม่สบายหนาวจะรู้สึกได้เลยหรือเปล่าไม่เกี่ยวใช่ไหมอากาศเปลี่ยนค่ะท่านผู้ชม